ข้อ29ข้อ29จากคำประพันธ์ข้างต้นแสดงความคิดเห็นตรงกับข้อใดตรงกับข้อใดก็เป็นแบบข้อสอบแบบคำประพันธ์เด็กๆมันจะตรงกับข้อใดล่ะแล้วสอนว่าอย่าเห็นไหมคำอย่าเนี่ยมันจะเป็นคำสอนเนาะอย่านั่นอย่านี่คำสอนคำเตือนทั้งนั้นเลยอย่าเดินลัดสนามอย่ากินอย่าเที่ยวเห็นไหมเป็นคำห้ามคำสอนใจมนุษย์เนี่ยมันสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนเถาวัลย์ที่มัดต้นไม้เนี่ยนะครับก็ไม่คดเหมือนน้ำใจคนเลยเพราะฉะนั้นคำประพันธ์นี้มันตรงกับอะไรหนึ่งการเลือกคบคนไหมการเลือกคบคนไหมการเลือกคบคนก็มีโอกาสเนาะการเป็นมิตรกับคนทุกคนอันนี้ลูกเสือไหมเนี่ยอันนี้ไม่เอานะการเป็นมิตรกับคนทุกคนเรื่องที่สอนตรงกันข้ามกับการเป็นมิตรกับคนทุกคนให้อย่าไว้ใจคนมากกว่านะครับแต่พี่ยังไม่เห็นคำว่าอย่าไว้ใจคนไงถ้ามีอย่าไว้ใจคนพี่เอานะพี่ตัดข้อหนึ่งทิ้งการตอบโต้ผู้ที่เป็นศัตรูไม่ได้ตอบโต้เขาครับก็เขาไม่ดีก็ไกลเขาไปการไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบอันนี้เป็นการคิดแบบอีกสเต็ปหนึ่งฮะเมื่อเรารู้เท่าทันคนแล้วเราก็จะไม่ให้คนเอาเปรียบอย่างเงี้ยมันก็จะอีกสเต็ปหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้คำประพันธ์สอนอะไรเราตอนนี้นะสอนเรื่องของการเลือกคบคนอย่าไว้ใจมนุษย์นะครับเลือกนะใจคนนี้อาจจะไม่ดีหน้าตาแบบนี้อาจจะใจดีหน้าตาแบบพี่อาจจะใจไม่ดีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับไม่ได้ยากอะไรแต่ว่ามันเป็นข้อสอบสไตล์ภาคกรเลยแหละพี่เก่งจะบอกให้นะครับเชื่อเถอะเพราะว่าพี่เก่งเนี่ยลงค่อนข้างที่จะแบบสอบและเจอบ่อยนะครับจากน้องๆที่หลายๆคนเจอข้อสอบมาแล้วก็มาพูดคุยกันเนี่ยมันก็จะบอกว่าไม่ได้เรียกน้องว่ามันนะมันหมายถึงข้อสอบอ่ะมันก็จะออกข้อสอบสไตล์แบบข้อสอบมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะครับพอคิดได้นะครับแต่ถ้าคิดเยอะผิดถ้าคิดน้อยก็ไม่เจอเหมือนกันนะครับอยู่กลางๆใจเราต้องแบบมีสติแล้วกันตัวนี้สำคัญมากข้อความนะครับแสดงความหมายตรงกับคำประพันธ์ใดข้อความใดเนี่ยข้อความข้อใดขอโทษข้อใดแสดงความหมายตรงกับคำประพันธ์ข้างต้นเอาตรงนะการตรงไม่ตรงง่ายมากนะน้องนะการตรงไม่ตรงเนี่ยมันจะค่อนข้างจะไม่หมิ่นกันเท่าไหร่แสดงว่าข้อสอบเนี่ยมันก็จะแบบมีข้อสอบที่ตรงกับคำประพันธ์เลยนะครับจะไม่ได้ที่สุดอ่ะแต่ถ้ามีคำว่าที่สุดเมื่อไหร่เนี่ยน้องจะค่อนข้างใช้การคิดวิเคราะห์ประเมินเยอะนะครับมันจะมีการชั่งตวงวัดเหมือนนางงามที่สุดอ่ะนะดูนี้ตีนงูงูหากไซส์เห็นกันตีนงูเนี่ยงูมันมองเห็นตีนของมันกันนมไก่นั้นสำคัญไก่รู้นะนมไก่มันก็รู้ว่ามันมีหมู่โจรต่อโจรหันเห็นเลขกันนะโจรเนี่ยมันก็เห็นเล่ห์เหลี่ยมกันนะครับเชิงปราดฉลาดกล่าวผู้ปราดรู้เชิงกันน้องครับงูเอ่ยไก่เอ่ยคนชั่วเอ่ยคนดีเอ่ยล้วนรู้เท่าทันกันเองมีอยู่คำหนึ่งที่พี่อยากจะบอกน้องเราไม่กินเนื้อเสือเราไม่กินเนื้อเสือแต่ก็ไม่ใช่ว่าเสือจะไม่กินเราเห็นไหมคำสอนนี้ดีมากหมายความว่าเราอย่าไปเทใจให้ใครมากไปเราอย่านึกว่าคนคนนี้ซื่อสัตย์เป็นเพื่อนรักของเราเราเล่าให้ฟังหมดทุกอย่างเลยเราให้ฟังทุกอย่างทุกอะไรสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านั้นจะย้อนกลับมานะครับคนนั้นอาจจะเป็นคนที่แสบที่สุดและทำร้ายเราได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นระวังนะเราไม่กินเสือแต่เสือกินเราได้นะครับคำประพันธ์ข้างต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรรู้เท่าทันกันได้กูดช่วยเหลือกันล่ะช่วยเหลือกันมันก็ใช่แต่มันไม่ได้มีใครช่วยเหลือกันอ่ะมันรู้มันเห็นเหลี่ยมกันเห็นเหลี่ยมกันโอเคตอบข้อหนึ่งเก่งมากครับน้องเก่งมากนะครับฝากไว้นะครับสำหรับน้องๆท่านใดที่สนใจในเรื่องของการติวออนไลน์ติวสดนะครับน้องลองเล็งไว้นะครับและดูซิว่าเราสะดวกตรงไหนในตารางติวตอนนี้เราโพสต์ไปแล้วนะเรามีตารางติวโพสต์ให้กับน้องๆแล้วนะครับใครสนใจสะดวกตรงไหนรอโควิดหายเราเจอกันที่หน้างานนะครับถามว่าหน้างานบรรยากาศเป็นยังไงหนูฟังอย่างนี้ดีกว่าไหมหน้างานเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งน้องจะได้เห็นคนที่เขามุ่งมั่นน้องจะได้อ่านหนังสือจริงๆทั้งวัน2วันนะครับน้องจะไม่นอนหลับนะครับที่สำคัญน้องจะเจอวิทยากรหน้าตาดีๆ ดีไหมเนี่ยนะครับว้าวนะครับอ่ะตอบข้อ31ข้อ31ครับถามน้องว่าจากข้อความข้างต้นข้อใดกล่าวเกี่ยวกับแรดได้ถูกต้อง
เขาจะถามเกี่ยวกับแรดครับน้องแรด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 นะครับแรดไม่ใช่คำหยาบนะครับนะครับแรดเป็นได้ทั้ง2นัยยะ1ในตรงหมายถึงสัตว์ที่มีนอสัตว์ป่าแรด2เป็นนัยยะของการด่ากันนะครับเป็นอาการนะครับนะครับเป็นนัยยะนะเห็นไหมภาษาไทยสวยงามนะฮะหน้าหม้อเงี้ยหน้าเราไม่ได้เป็นหม้อจริงๆนะเกิดการอุปมามันนะครับเป็นการเชิงเปรียบเทียบนะครับหน้าหม้อคือแบบมันไม่ได้หมายถึงหม้อหุงข้าวหรอกมั้งนะครับแรดเป็นสัตว์บกใหญ่ใหญ่ต้องจำนี้เป็นอันดับ2รองจากช้างถ้าในข้อสอบตัวเลือกบอกว่าแรดใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในสัตว์บกอย่าไปเชื่อถ้าบอกว่าแรดใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์บกอย่าไปเชื่อเพราะมันมีใหญ่กว่าแรดคือช้างแต่น้องห้ามบอกว่าแรดบางตัวมันก็ตัวเล็กกว่าควายป่านะน้องต้องเชื่อเขานะเพราะเขาบอกแล้วว่ามันเป็นอันดับ2รองจากช้างควายป่าไม่เกี่ยวอย่างเงี้ยน้องต้องเชื่อในข้อมูลนี้แม้แรดจะมีสายตาที่ไม่ดีสายตาไม่ดีครับแต่มันมีจมูกและหูดีมากคนที่สายตาไม่ดีมักจะมีบางอื่นอย่างอื่นชดเชยจึงรับรู้อันตรายในระยะไกลแรดมีนอบนหัวไว้ต่อสู้และป้องกันตัวพูดมาถึงตรงนี้ความสำคัญยังอยู่ที่แรดอยู่ว่าแรดเนี่ยคือใครมีลักษณะอย่างไรแต่หลังจากนี้จะเปลี่ยนเมนไอเดียไปแล้วครับชาวต่างชาติบางประเทศนำนอแรดมาทำยาจึงอยู่ในตำรับยาโบราณหลายขนานทำให้แรดทั่วโลกถูกคุกคามอย่างหนักเพื่อล่านอส่งขายครับน้องในแอฟริกาจึงมีการล่าล้างเผ่าพันธุ์แรดอย่างหนักถ้าถามว่าที่ไหนมีการล่าล้างเผ่าพันธุ์ที่สุดแอฟริกาครับเดิมทีประเทศไทยเคยเป็นที่อยู่ของแรด2สายพันธุ์2สายพันธุ์เท่านั้นน้องตอบว่ามันมีหลายสายพันธุ์พี่มีแรดตำร้านอาหารด้วยแล้วไม่เกี่ยวนะครับแรดคือแรดจริงๆนะครับมี1แรดขาว2แรดสุมาตราชื่อไม่ได้สัมพันธ์กันเลยอีกอันนึงแรดขาวบ้านๆใช่คำไทยใช่อีกอันหนึ่งสุมาตราโอ้โหนะครับทำสวยมากแต่ทั้ง2ชนิดสูญพันธุ์ไปนานกว่า6ทศวรรษทศวรรษคือ10 6 10เป็น6 10เหมือนเราท่องสุขูณเลย60ปีแสดงว่าตอนนี้แรดมันตายไปแล้วเอ้ยมันสูญพันธุ์ไปเกษียณอายุแล้วนะครับตั้งแต่คนที่เกษียณอายุเนี่ยมันสูญพันธุ์ไปนานมาก60ปีแล้วข้อใดกล่าวเกี่ยวกับแรดได้ถูกต้องได้ถูกต้องนะน้องนะได้ถูกต้อง1แรดขาวในเมืองไทยยังมีชีวิตอยู่มันบอกอยู่ว่าสูญพันธุ์ไปแล้วน้องมีสติเห็นไหมน้องจะทำข้อสอบได้แรดมีสายตาดีมากไม่ดีแรดตาฟ้าฟางแต่ว่าหูกับจมูกมันดีจำนวนแรดลดลงเกือบ0พันเพราะน้ำมือมนุษย์ชาวแอฟริกาก็ถือเป็นมนุษย์เหมือนกันเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันใช่มีส่วนแต่ก็ยังไม่ได้ที่สุดนะดูข้อ4ก่อนชนเผ่าแอฟริกาล่าแรดเพื่อนำมาเป็นอาหารแอฟริกาล่าแรดเพื่อนำมาเป็นยามันก็จะตอบไม่ได้เห็นไหมแล้วที่สำคัญแอฟริกาไม่ได้ล่าแรดด้วยล่านอมันเห็นไหมผิดดับเบิลผิดเลยใครที่บอกว่าเอ้ยพี่มันอาจจะตอบได้นะตอบไม่ได้ไม่ได้ล่าแรดนะมันล่านอมันตัดเอาแต่นอตัวมันไม่เป็นไรนะครับไปใช้ชีวิตต่อนะครับโอเคต่อเลยคำประพันธ์ข้างต้นให้คุณค่าเรื่องใดคุณค่าเรื่องใดมันมีคุณค่าการวางแผนชีวิตการคาดหวังอดทนต่ออุปสรรครอคอยวาสนาอ่านดูครับนะครับมาจะได้ดีเนี่ยเราต้องดีด้วยนะอย่ารอให้โชคช่วยไม่เป็นผลไม่เป็นผลต้องมานะเนี่ยมานะบากบั่นต้องจำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยไม่ใช่จะนำตนสู่เช่นชัยในชีวิตอ๋อถ้าน้องจะสู่เส้นชัยในชีวิตน้องต้องมีมานะบากบั่นคำว่ามานะบากบั่นอดทนน้องดูสิมานะบากบั่นอดทนมานะบากบั่นอดทนเน่ตอบข้อ3ครับเห็นคีย์แล้วเห็นไหม
คำประพันธ์ให้คุณค่าเรื่องใดการวางแผนชีวิตไม่เกี่ยวเลยการคาดหวังไม่เกี่ยวน้องต้องอดทนครับเพราะคีย์เวิร์ดมันบอกแล้วว่านะครับต้องมานะบากบั่นต้องจำทนสู่เส้นชัยในชีวิตปึ้งจริงไหมอ่านโอเคปะถ้าน้องบอกเป็นเรื่องของการวางแผนชีวิตได้ไหมได้แต่เป็นอีกสเต็ปหนึ่งน้องต้องอดทนก่อนและชีวิตน้องจะสำเร็จน้องจะเกิดการอดทนมันเป็นหนึ่งในการวางแผนเท่านั้นแต่การวางแผนชีวิตมันมีเยอะกว่านั้นมันมีการเก็บเงินด้วยมันมีการเรียนหนังสือด้วยมันมีการหลายอย่างนะครับการอดทนมันเป็นส่วนหนึ่งสักเซฟเฮ้ยอะไรไม่รู้ตัวย่อยอ่ะไม่รู้ถามครูภาษาอังกฤษเอาแล้วกันนะครับพยายามจะพูดเหรอต่อครับน้องข้อความต่อไปนี้นะครับให้น้องเนี่ยทำไมนะเลือกคำตอบที่ดีที่สุดข้อความต่อไปนี้ส่วนใดแสดงข้อเท็จจริงส่วนใดสีมันไม่ได้ไปข้อเท็จจริงคือไม่มั่วส่วนใดแสดงข้อเท็จจริงคือไม่มั่วคือไม่เสริมไม่เติมไม่แต่งนะครับมองดูสิคำไหนเป็นคำเสริมเติมแต่งผู้เขียนไปนับประพันธ์สมัครเล่นช่วงมีแพร่ระบาดโควิดก็โอเคนะนับว่าเป็นการทำงานถูกที่ถูกเวลาเป็นอย่างมากหรอใครบอกเรามองทีละท่อนนะเพราะได้ทำงานอยู่บ้านดีกว่าออกไปพบปะผู้คนมันเป็นความคิดของผู้เขียนน่ะนับว่าดีกว่าเงี้ยแต่ละวันเห็นไหมจึงผ่านไปอย่างมีชีวิตชีวาแต่ละวันจึงนั่นแต่ละวันจึงนี่มันคือความคิดของผู้เขียนข้อเท็จจริงคือผู้เขียนเป็นนักประพันธ์น้องดูว่าข้อ1ตอบได้จริงไหมพี่เก่งจะอธิบายแบบนี้ผู้เขียนเป็นนักประพันธ์คำว่าผู้เขียนเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านักประพันธ์ถูกต้องครับแล้วน้องอาจจะคิดว่าอีมันเป็นแค่ช่วงโควิดอะช่วงโควิดช่วงสั้นๆมันเป็นช่วงสั้นๆเนี่ยมันใช้คำว่านักประพันธ์ได้ไหมใช้ได้ไหมมันก็เหมือนจะใช้ไม่ได้แต่มันใช้คำว่านักประพันธ์สมัครเล่นว่ะแกมันเลยเก็ตคำว่านักประพันธ์สมัครเล่นเลยสามารถใช้ได้นะครับเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำๆมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ควายขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ